สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดผีเสื้อหรือจรวดค้างคาวกับผือปีกนะครับผมอันนี้พี่นนท์เคยพับไปแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้ล่อนให้ดูนะครับผมพี่นนท์เลยมาพับใหม่ให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมและล่อนให้ดูด้วยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษมา1แผ่นนะครับผมกระดาษ A4 หรือกระดาษหน้ากลางสมุดก็ได้นะครับแต่พี่นนท์แนะนำให้เป็นหน้ากลางสมุดนะครับผมมันจะล่อนดีกว่านะครับมันเบากว่านะครับผมโอเคพี่นนท์จะใช้กระดาษ A4 นะครับในการพับให้ดูนะครับผมโอเคเราทำการพับครึ่งกระดาษนะครับแล้วก็รีดปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราทำการเปิดแผ่นบนมานะครับผมพับขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บเล็งให้ตรงนะครับผมแล้วก็ค่อยๆรีดนะปึ๊บปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการกลับด้านมานะครับผมขั้นตอนต่อไปปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็พับขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บแล้วก็รีดนะครับปึ๊บปึ๊บนี่โอเคโอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเราก็เอียงนิดนึงนะครับผมให้เราทำการพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมมุมนี้ไปชนกับมุมนี้พอดีนะครับเราก็เล็งให้ตรงนะครับผมใครมีไม้บรรทัดก็เอาไม้บรรทัดมาวัดแล้วก็พับก็ได้นะครับมันจะตรงพอดีนะครับอันนี้พี่นนท์ไม่มีไม้บรรทัดก็กะเอานะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เรากลับด้านมานะครับปึ๊บพับขึ้นเหมือนกันนะครับผมด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะพับง่ายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเรามีรอยอันแรกมาแล้วนะครับผมให้เราทำการพับขึ้นไปประกบให้เท่ากับข้างบนนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการรีดได้เลยนะครับผมมันก็จะเท่ากันทั้งสองข้างนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทำการพับไอ้ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมพับลงมาแบบนี้นะครับปึ๊บเราทำการรีดนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เรากลับด้านมานะครับผมให้เราพับด้านนี้เหมือนกันนะครับผมทั้งสองข้างนะครับปึ๊บพอได้ในลักษณะแบบนี้เราก็รีดเลยครับผมปึ๊บโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการเปิดออกมานะครับปึ๊บโอเคอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาหัวตัวนี้นะครับมาชนกับมุมล่างพอดีตรงนี้นะครับเส้นกลางนะครับผมให้เราทำการพับเลยปึ๊บห้อยตรงกลางพอดีนะครับหัวปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคแล้วให้เราค่อยๆรีดนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนี่พอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับเอาเหลี่ยมนี้นะครับมาชนกับเหลี่ยมนี้ตรงนี้นะครับผมโอเคให้เราทำการพับเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมมาชนกันแบบนี้นะครับผมเหลี่ยมบนมาชนกับเหลี่ยมล่างตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการรีดเลยปึ๊บทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บนี่โอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราพับหัวขึ้นเลยครับผมจับสองข้างไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็พับหัวขึ้นนะครับพับขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่โอเคนะครับผมมันก็จะตรงพอดีนะครับโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทำการพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็พับสามเหลี่ยมขึ้นตรงนี้นะครับตรงหัวนะครับผมพับขึ้นแบบนี้เลยปึ๊บก็รีดนะครับปึ๊บเส้นตรงกลางก็ตรงกันนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราพับมาประกบกันแบบนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วเราก็เล็งด้านบนนะครับผมให้มันเท่ากันทั้งสองปีกนะครับปึ๊บโอเคพอเท่าแล้วเราทำการรีดได้เลยปึ๊บโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราทำการพับปีกลงนะครับผมพับปีกลงทั้งสองข้างนะครับให้เรามากดตรงหัวก่อนนะครับผมตรงหัวกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับเราจะพับลงนะครับผม1เซนติเมตรนะครับผมความกว้างนะครับเราจะพับลงปึ๊บพอพับลงแล้วทำการรีดเลยนะครับปึ๊บ
โอเคนี่นะครับผมถ้าเราทำการพับลง1เซนติเมตรนะครับผมโอเคทั้ง2ข้างเลยนะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บอีกข้างนั้นก็เท่ากันนะครับเราก็เล็งปีกด้านบนให้เท่ากันนะครับผมปึ๊บโอเคเท่าแล้วเราก็มากดที่หัวนะครับปึ๊บก็รีดปึ๊บโอเคนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับจรวดผีเสื้อหรือจรวดค้างคาวของเรานั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้นะครับก่อนตานะครับผมให้ทำปีกขึ้นแบบนี้นะครับผมคล้ายๆตัว V นะครับผมเฉียงประมาณนี้นะครับผมเวลาจับก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็ปาไปเลยนะครับผมมันก็จะพือปีกแบบนี้นะครับผมโอเคนี่เลยนะครับผมก็จะเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่น้องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ